รู้หรือเปล่าคะว่าจิงโจ้เป็นคู่อริกับสุนัขจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประจำถิ่นที่โด่งดังของออสเตรเลียถือเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดและมีกล้ามเป็นมัดมัดซึ่งนอกจากพวกมันจะดูเท่แล้วก็น่ารักแล้วเนี่ยมันยังเป็นสัตว์ประจำชาติของออสเตรเลียที่มีอยู่แค่ในประเทศนี้ประเทศเดียวจริงๆแต่จริงๆแล้วจิงโจ้นั้นมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากกว่า70สายพันธุ์กันเลยทีเดียวมีตั้งแต่จิงโจ้ต้นไม้ที่มีขนาดเล็กมีลำตัวสูงแค่30ถึง45เซนติเมตรไปจนถึงเจ้าจิงโจ้แดงที่มีขนาดตัวใหญ่เบ้อเร่อสูงได้ถึง6ฟุตหรือว่าเกือบ180เซนติเมตรแน่โดยที่จิงโจ้นะคะถือเป็นสัตว์กินพืชโดยแท้เลยเพราะว่ามันจะกินหญ้าเป็นอาหารหลักแล้วก็อาจจะกินแมลงเป็นโปรตีนบ้างตามโอกาสซึ่งสรีระโดยรวมของจิงโจ้นะคะคือมีฝ่าเท้าขนาดใหญ่เคลื่อนที่ด้วยการกระโดดด้วยกล้ามขาทรงพลังพร้อมกับมีหางท่อนใหญ่ๆค่ะแต่เพื่อนๆเคยรู้หรือเปล่าคะว่าเจ้าจิงโจ้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เดินถอยหลังไม่ได้เพราะว่าลักษณะทางกายภาพของจิงโจ้นะคะคือมีหางที่หนักและแข็งแรงแข็งแรงในแบบที่ว่าสามารถรับน้ำหนักของตัวมันได้ทั้งตัวเลยหางเนี่ยจึงเป็นสิ่งกีดขวางในการเดินถอยหลังแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีประโยชน์มากๆในการทรงตัวเวลาที่มันจะกระโดดไปข้างหน้าและเท้ายาวๆของมันเนี่ยก็ยังเอื้อต่อการกระโดดมากกว่าเดินเรียกได้ว่าเท้าติดสปริงโดยที่เจ้าจิงโจ้เนี่ยนะคะสามารถกระโดดได้สูงถึง3เมตรกระโดดเร็วและไกลได้เกือบ20ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยแต่ว่าถ้าหากมีศัตรูวิ่งไล่เนี่ยนะคะก็จะสามารถเร่งความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนักวิจัยจากรัสเซียพบว่าพวกจิงโจ้แล้วก็ญาติของมันอย่างตัววัลลาบีมีความถนัดซ้ายมากกว่า 95% โดยที่พวกเขานะคะสังเกตจากการที่พวกมันเนี่ยใช้มือข้างซ้ายหยิบอาหารแล้วก็ล้างหน้าเกาจมูกส่วนด้านขวาเนี่ยก็มักจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องใช้พละกำลังจิงโจ้นะคะถือเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงซึ่งเราก็จะเรียกมันว่าม็อบโดยในฝูงเนี่ยก็จะมีลำดับชั้นแล้วก็จะมีการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียและพอพูดถึงเรื่องของการต่อสู้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้เห็นภาพจิงโจ้กล้ามใหญ่ล่ำบึกหรือว่าได้ยินข่าวคราวของชาวออสเตรเลียที่มีการต่อสู้วางมวยแบบปล่อยหมัดตัวต่อตัวกับเจ้าจิงโจ้มาแล้วแล้วทุกคนสงสัยเหมือนเราไหมคะว่าจิงโจ้เนี่ยจะมีศักยภาพที่จะเป็นนักสู้มากแค่ไหนซึ่งถ้าหากเราจะต่อสู้กับเจ้าจิงโจ้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้ไว้เลยก็คือจิงโจ้นั้นถือเป็นนักเตะตัวฉกาจมันจะใช้หางของมันเนี่ยนะคะค้ำยันในจุดที่สมดุลก่อนที่จะปล่อยลูกเตะพลังสูงที่สามารถทำให้ร่างกายคู่ต่อสู้เนี่ยบอบช้ำกระดูกหักหรืออวัยวะภายในไหลออกมาหรือจะเป็นกรงเล็บที่แหลมคมที่มักจะจู่โจมที่ดวงตาของคู่ต่อสู้ทำให้บอดได้นอกจากนี้ในบางครั้งมันยังหลอกล่อศัตรูหรือผู้ล่าให้ลงน้ำเพื่อที่จะทำให้ศัตรูจมน้ำตายค่ะซึ่งคู่อริของจิงโจ้โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือหมาป่าดิงโก้ที่ก็หน้าตาคล้ายๆกับไอแดงหมาหน้าเซเว่นบ้านเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นสัตว์ป่าที่จะคอยล่าลูกๆหรือว่าจิงโจ้ที่แก่และป่วยเป็นอาหารแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นคลิปที่จิงโจ้เนี่ยล็อกคอสุนัขเอาไว้เพราะว่ามันแยกไม่ออกค่ะว่านั่นคือหมาป่าหรือว่าหมาบ้านแล้วบางครั้งนะคะเจ้าของหมาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปใส่เดี่ยวกับจิงโจ้เพื่อที่จะช่วยชีวิตหมาของตัวเองเอาไว้ซึ่งวิธีการที่เราเคยได้เห็นนะคะนั่นคือการปล่อยหมัดใส่หน้าจิงโจ้ให้มึนแล้วรีบวิ่งหนีแยกย้ายกันค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ได้บอกนะคะว่าเป็นวิธีที่ผิดมากๆเพราะว่าถึงอย่างไร
จิงโจ้ก็ยังเป็นสัตว์ป่าและก็มีพละกำลังสูงมากจึงไม่ควรที่จะเข้าไปใส่เดี่ยวกับน้องเด็ดขาดนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องของเจ้าจิงโจ้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นสัตว์ที่มีภาพจำที่ดูน่ารักแต่จริงๆแล้วก็แข็งแกร่งมากๆสำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้และก็รอติดตามเรื่องราวอื่นๆอีกได้ที่ The Story สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ